่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วและโทเปียเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะและโทเปียเนี่ยเขาได้อัปเดตบ้านกลางหันลมมาใหม่และถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนและจะมีความเอเลกันอยู่ไปชมกันค่ะแต่วันนี้นะคะท่านไม่ได้มาเพียงตัวเดียวท่านมากับน้องผีแล้วก็น้องแมวนะคะไปดูกันเลยอันนี้ท่านอุ้มน้องแมวนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นกังหันลม2อันเนาะตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะนี่แล้วก็พอเข้ามาในตัวบ้านนะคะก็จะมีมุมของห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้เนาะมีมุมของห้องครัวก็มีมุมห้องนั่งเล่นดูทีวีอะไรอย่างนี้นะคะก็มาตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะเลยสามารถใช้ได้นะคะก็ขึ้นไปชั้น2กันค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมีเป็นวันใดวนนะคะนี่มาดูชั้นเปาะชั้น2นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโอ้ผู้คันผู้กันวาดบนอากาศอีกแล้วที่ฉันชอบมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็โอ๊ะฉันปีนผิดด้านค่ะเราจะต้องมาปีนตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะก็เหมือนจะเป็นบันไดเนาะทะลุลงมานะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะแพลนให้ดูเนาะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของตู้หนังสืออันนี้ก็จะเป็นที่ทำผมอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เราลงมานะคะนี่นี่ก็จะเป็นส่วนของต้นไม้นะคะก็จะมีเป็นต้นไม้กระบองเพชรเนาะมีที่นอนอาบแดดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเปียโนเล่นโชว์เลยมีเป็นที่ตั้งโชว์นะคะท่านลองโชว์สิท่านว่าท่านจะโชว์ตุ๊กตาที่ท่านได้มาจากคราวที่แล้วนะคะโชว์เลยนี่นะคะขึ้นไปชั้น3มาดูค่ะว่าชั้น3จะมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นห้องเดิมนะคะที่ตะกี้เราเข้ามาเนาะขึ้นไปเลยนะคะนี่ค่ะเอ๊ะมีห้องตรงนี้ไหนท่านลองเข้าไปสิมีฟันเฟืองด้วยท่านลองเก็บมาสิท่านว่ามันจะต้องเอาไปใช้อะไรบางอย่างแน่เลยเราลองไปดูกันค่ะท่านจะลองสำรวจดูนะคะขอลงบันไดวนก่อนเนาะนี่ลงไปเลยนี่ค่ะลงไปก่อนเนาะก็ท่านลองไปดูหน้าบ้านดูนะคะเผื่อมีอะไรเกี่ยวกับฟันเฟืองเอ๊ะทำไมกังหันลมอันนี้ของเขาเนี่ยถึงไม่ขยับเลยล่ะเอ๊ะอันนี้มันมีเหมือนที่ใส่กันฟันเฟืองเลยไหนท่านลองใส่ดูสิใส่ได้จริงๆด้วยโหมีฟันเฟืองตกลงมาแล้วก็กังหันก็หมุนแล้วด้วยไหนท่านลองเก็บฟันเฟืองอันที่ตกลงมาสิเก็บกันค่ะนี่เก็บได้แล้วนะคะทีนี้ท่านคิดว่าจะต้องเอาไปใส่กังหันลมอีกอันแน่ๆเลยเพราะกังหันลมอันนี้ก็ไม่ได้หมุนเหมือนกันใส่ลงไปเลยท่านนี่ท่านใส่ก่อนนะคะเอ๊ได้อันใหญ่มาแล้วทีนี้นะคะนี่เก็บมาแล้วนะคะท่านว่าเราจะต้องเก็บทั้งสองอันเลยเก็บไปเลยนะคะนี่ท่านคิดว่าตรงที่ท่านไปเก็บฟันเฟืองอันแรกนะคะมันมีอยู่2อันเนาะซึ่งเขาเนี่ยใส่ให้เราแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคิดว่าจะต้องใส่ตรงนั้นแน่ๆเลยค่ะเอาอันเล็กนะคะมาใส่ไว้ตรงนี้ค่ะปึ๊บใส่ไว้ข้างบนนะคะอันใหญ่นะคะใส่ไว้ข้างล่างค่ะใส่ลงไปเลยโอ้มีประตูมิติท่านลองเข้าไปสิที่มันด่านออบบี้ฟันเฟืองนี่นะท่านจะต้องผ่านไปหรอเนี่ยเอาก็เอาไปผ่านกันค่ะนั้นเนี่ยท่านจะต้องต่อไปอีกใช่ไหมคะฮึจึ๊บฮะฮึจึ๊บนี่นะคะโอ้มีรูปสองชั
ายสองคนค่ะท่านลองเก็บมานะคะอาจจะเป็นรูปภาพใหม่ค่ะโอเคเราเข้าประตูมิติไปกันเลยค่ะโอ้มาโผล่บ้านเดิมนี่นาโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่ใหม่ๆจากงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย